โตนั่นแหละครับทำอะไรก็ไม่อยากจะผิดนั่นแหละครับนั่นแหละครับสิ่งนี้นะฮะมันจะไปต่อไม่ได้นะครับฝากเอาไว้น้อยพี่ก่อนอีกครั้งนึงนะฮะยุคสมัยนี้มันมีเป็นหูทิพย์ตาทิพย์นะอะไรก็ปิดไม่มิดแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะใช่ไหมใช่เปล่าแม้ตัวอยู่ในห้องน้ำห้องครัวไหนไหนบ้านใครบ้านใครเนี่ยไปอยู่ไหนก็สามารถสอดส่องได้นะนะจ๊ะนะจ๊ะนั่นแหละเรื่องของหูทิพย์ตาทิพย์ล่ะแต่สิ่งที่มันยากยิ่งนะฮะก็คือใจทิพย์นะครับใจทิพย์นี่ยากมากถ้าใครอยากได้ใจทิพย์นะฮะมันต้องฟังให้ดีทีนี้สำคัญโอ้โหใจทิพย์เนี่ยตา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 ยหูทิพย์ตาทิพย์น่ะได้ล่ะอนาคตข้างหน้านานเท่าไหร่ไม่รู้จะมีผู้คนรักษากันและกันผ่านตานะครับผ่านตาทิพย์นะครับอนาคตข้างหน้าลองจำภาษาลุงออกเอาไว้หน่อยนึงนะคำนี้นะอนาคตข้างหน้านานเท่าไหร่ไม่รู้เชื่อว่าไม่น่าจะเกิน5ปีจะมีมนุษย์ตาทิพย์รักษามนุษย์ด้วยดวงตาอันเป็นทิพย์นั้นโอ้โหดูสิครับลุงออกไปรู้ได้ยังไงเนี่ยแล้วพูดออกมาได้ยังไงเออมันจะเป็นไปได้ยังไงหูทิพย์ตาทิพย์ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยครับมันยังสู้หูทิพย์ตาทิพย์ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ได้หรอกครับเห็นไหมก็แปลว่ามนุษย์โลกใบนี้นะฮะผู้ใดก็ตามที่เดินตามหลักพุทธศาสตร์และศาสนาพุทธโดยมั่นคงและแข็งแรงชนิด99.99% และหรือ 100% นั่นมนุษย์พันนั้นแหละเขาเรียกกันว่ามนุษย์ตาทิพย์ในทางธรรมนะครับซึ่งมีในเรื่องของอภิญญานะครับเรื่องในอภิญญาของพระพุทธศาสนานะครับนะในเมื่อก็มีบันทึกเอาไว้ในหลักพระพุทธศาสนาก็แปลว่ามันมีจริงแล้วต่อมาก็เชื่อว่าไม่นานนะครับจะมีผู้คนได้ตาทิพย์หูทิพย์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาครับทิพย์แบบนั้นนะที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าทิพย์ในทางธรรมนะครับทิพย์ในทางโลกก็มือถือมือถอยนี่แหละอย่าไปไกลหูทิพย์ตาทิพย์ในทางโลกก็คือมือถือมือถอยนี่แหละโอเคไหมครับจำหน่อยก็ดีภาษาพวกนี้หูทิพย์ตาทิพย์ในทั้งโลกก็คือมือถือมือถอยนี่แหละแต่ถ้าหากว่าหูทิพย์ตาทิพย์ในทางธรรมโอ้มันคนละมิตินะ มนุษย์ที่จะมีหูทิพย์ตาทิพย์ในทางธรรมนั่นนะฮะจะรักษามนุษย์ทั่วๆไปด้วยอะไรด้วยใจเป็นทิพย์ด้วยใจคือความนึกความคิดนะครับใจนี่คือความนึกความคิดนะครับใจคือความนึกความคิดความนึกความคิดฟังให้ดีนะผมกำลังหลับตาพูดนะครับความนึกความคิดท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าอยากจะเข้าใจสิ่งใดๆในโลกนี้ให้ได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับอะไรก็ได้ในโลกนี้ที่มนุษย์เขาเรียนรู้กันในโลกนะ
ในโลกก็คือเรื่องของทางโลกีวิสัยธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับถ้าใครก็ตามอยากจะรับรู้หรือโทษทีใครก็ตามที่อยากจะเข้าใจอยากจะเข้าใจสิ่งใดๆก็ตามในโลกนี้อยากจะเข้าใจได้ง่ายได้ไวนะครับจะบอกวิธีให้ต้องฝึกคิดฝึกคิดด้วยใจใช้ใจคิดครับใช้ใจคิดเท่านั้นจึงจะเข้าใจใช้ใจคิดเท่านั้นจึงจะเข้าใจก็รู้เห็นใจในใจนี่ครับเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนานะครับในเรื่องของอภิมหาสติปัฏฐาน4รู้เห็นกายในกายรู้เห็นใจในใจมาใครก็ตามที่อยากจะเข้าใจสิ่งใดๆก็ได้ในโลกนี้ได้ง่ายได้ไวก็เรียนรู้เร็วนั่นนะครับเรียนรู้ง่ายเรียนรู้ไวต้องใช้ใจคิดจึงจะเข้าใจได้ง่ายได้ไวโอ้โหภาษาเนี่ยขึ้นยอดตาลหลายยอดนะฟังเห็นไหมครับเอาใครก็ตามที่ยังยึดมั่นถือมั่นแล้วเชื่อมั่นว่าการคิดสิ่งต่างๆใดๆในโลกนี้ใช้สมองคิดใช้สมองคิดมันไม่เข้าใจเออแต่ถ้าใช้ใจคิดมันเข้าใจเห็นไหมแปลว่าสมองกับใจมันคนละเรื่องนะทีนี้เห็นไหมภาษาดูงอกมันกิ๊กก๊อกนี่แหละครับฟังยากก็ยากยากยากก็มันกิ๊กก๊อกเนี่ยมันก็ฟังยากถ้ามันเพลินๆธรรมดาธรรมดามันชาวโลกมันก็นอมอนนอมอนก็ฟังง่ายนะครับฟังแล้วก็เพลินไปเรื่อยเลยครับฟังแบบนอมอนฟังแบบธรรมดาแต่ถ้าหากว่าฟังภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกสบังเนี่ยมันก็ฟังยากนะอีกรอบนึงใครก็ตามที่เชื่อมั่นว่านะในการรู้อะไรต่างๆนะภายนอกเนี่ยแล้วก็คิดตามคำว่าคิดตามนั้นใช้สมองคิดเดี๋ยวมันก็ลืมถ้าใช้ใจคิดมันเข้าใจอ่ะพอเข้าใจปุ๊บมันจะไม่ลืมหรือลืมยากก็แล้วกันเห็นไหมโอ้โหใช้ใจคิดตายเลยก็นี่ไงก็คำบ่อยพูดลุงงอกพูดบ่อยๆเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกสมองมันมีหน้าที่บันทึกอย่างเดียวมันไม่ได้มีหน้าที่คิดเห็นไหมครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกกักเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังทีนี้ไอ้เจ้าคนที่มนุษย์ผู้ซึ่งสรุปว่าในการคิดสารพัดคิดใช้สมองคิดทำไมเขาจึงสรุปไปเช่นนั้นเพราะเขาแยกไม่ออกระหว่างใจกับสมองซึ่งมันเป็นคนละอวัยวะของร่างกายเราอวัยวะของแต่ร่างกายมันทำงานแต่ละหน้าที่แต่ทุกๆหน้าที่มันผสมผสานกันบูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียวบูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่ง่ายนะไปพูดเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเห็นไหมก็เพราะว่ามนุษย์ถูกหล่อหลอมถูกสั่งสมถูกบังคับให้ใช้สมองคิดแล้วก็จำสมองทำด้วยอะไรไม่เคยได้ยินเลยครับสมองเธอทำด้วยอะไรทำไมจึงไม่คิดอย่างเงี้ย
ทำไมถึงคิดไม่ได้ก็ใช้สมองคิดมันจะคิดไม่ได้แต่ถ้าหากว่าใช้ใจคิดมันจะคิดได้และจะเข้าใจด้วยเข้าใจง่ายด้วยครับใช้ใจคิดและจะเข้าใจง่ายใช้สมองคิดเข้าใจยากจ้านี่แหละภาษาลุงออกมันกิ๊กก๊อกนี่แหละครับโอ้โหกิ๊กก๊อกมากนานๆๆๆ